ไวรัสโคโรนากลัวเชื้อโรคกลัวทำไมเชื้อโรคใช่ไหมครับสำหรับลุงไม่มีนะฮะคำว่าเชื้อโรคในใจลุงไม่มีมีแต่สัตว์โลกสัตว์โลกที่มีขนาดเล็กจิ๋วๆสัตว์โลกต้องไม่ทำลายกันนะครับสัตว์โลกต้องไม่เข็นฆ่ากันนี่แหละคือความรักที่แท้จริงนะครับสัตว์โลกต้องไม่รังแกกันนี่คือความรักที่แท้จริงถ้ายังมีคำว่ารังแกอยู่มันก็ได้แต่ภาษาหรือเปล่าลุงว่าใช่นะลองในเชิงวิเคราะห์สิครับคิดในเชิงวิเคราะห์ดูแล้วก็จะรู้อ๋อตีแตกตัดตกได้เออจริงเลยเออเดี๋ยวก็ขอบคุณลุงขอบคุณลุงออกคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงก็ดีแล้วมาแชร์กันง่ายหมดเลยจ้ามาโอเคนะพอได้นะเอาถามมาทีนี้ครับพูดเรื่องพุทธวจนะให้ฟังหน่อยครับโอ้ยลุงต้องบอกว่าเกิดไม่ทันนะครับไม่ก้าวล่วงครับเรื่องนี้ไม่ก้าวล่วงคำว่าพุทธวจนะนั้นมันหมายความว่าต้องนั่งฟังต่อหน้าตอนที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่นะครับคำว่าวจนะมันแปลว่าภาษาภาษาก็มีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็ภาษาอากัปกิริยาคือภาษาย้ำคำว่าวจนะแปลว่าภาษาถ้าพุทธวจนะก็แปลว่าภาษาที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ต้องออกจากพระพุทธองค์เขียนมาให้เท่านั้นข้อที่สองครับข้อที่สามก็อากัปกิริยาของพระองค์ที่แสดงมาเท่านั้นเองภาษาที่พระเจ้าแสดงมาที่บอกว่าพุทธวจนะก็ต้องมามีอยู่3แอคนั่นเองครับภาษาพูดภาษาเขียนและภาษากายนะครับโอเคนะถ้านอกนั้นไม่ใช่ลุงไม่ยอมรับแน่นอนนะครับถ้าผ่านกระบวนการเขียนมาแล้วเป็นตัวหนังสือแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนหนังสือให้เองลุงจึงไม่ยอมรับคำว่าพุทธวจนะก็คือตรงนี้เองครับเป็นเหตุเป็นผลไหมครับที่ว่าถ้าเป็นเหตุผลนั้นก็รับรู้ทราบส่วนรับรองท่านก็รับรองของท่านเองไม่ต้องมารับรองลุงนะครับไม่ต้องมารับรองลุงเดี๋ยวเพียงว่าแชร์ให้ฟังให้เข้าใจดูซิไม่งั้นหลงกระแสมนุษย์หลงบุญเยอะมีหลงบุญเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญเยอะหลงมามากแล้วล่ะครับหลงโลกโกรธว่าไปอย่าให้หลงมาถึงวันนี้รู้จักลุงหอกแล้วไม่น่าจะหลงว่าไปหน่อยรวมทั้งอย่ามาหลงลุงด้วยเหมือนกันนะอย่ามาหลงตัวลุงนะอีกอย่างตัวลุงไว้อย่าเชื่อลุงนะอย่าเชื่อลุงอย่าเชื่อลุงคนไหนเชื่อลุงเสียคนมาเยอะแล้วว่าไปหน่อยใครจะเชื่อลุงลูกสาวแม่ยายลุงเหรอเชื่อลุงลูกสาวแม่ยายก็เสียคนมาแล้วประมาณนั้นดีไหมพี่ได้มาแล้ว